You are listening to BitCast, the official Bit Investment channel on podcast. ยังมีเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะในโลกของคริปโตเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง BitCast นะครับ Bit Investment Channel on Podcast สำหรับในตอนนี้นะครับก็มีแขกพิเศษนะครับน้องเบนลงทุนหับนะครับย้ำนะลงทุนหับอย่าคิดเป็นอื่นนะครับสวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับ น้องเบนลงทุนหับนะครับก็ใครอยากติดตามก็สามารถเซิร์ชได้นะครับลงทุนหับวันนี้น้องเบนชวนน้องเบนคุยเรื่องราคาของบิตคอยน์เนี่ยเมื่อวานตอนที่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องกราฟอะไรหรอกก็ไปอ่านตัว analysis เขาอะวันนี้ถามตัวเป็นๆดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างในบทวิเคราะห์เรื่องของเกี่ยวกับบิตคอยน์ราคาบิตคอยน์ได้ครับก็วันนี้เราคุยกันแบบไม่เห็นไม่มีแบบภาพประกอบเนาะก็จะพยายามจะพูดให้พยายามแบบนึกภาพออกได้ง่ายๆนะครับบิตคอยน์เนี่ยมันจะมีช่วงปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาครับจนถึงช่วงต้นเดือนมกรานี้เลยที่มันพักตัวอยู่ด้านล่างครับในช่วงประมาณสักมันมีกรอบพักตัวอยู่ประมาณ 7,800 ถึง 6,500 ประมาณเนี้ยนะครับก็คือพักตัวกันมาค่อนข้างจริงๆก็ไม่ถือว่านานมากนะครับแค่ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็ช่วงวันที่7มกรามันประมาณวันอังคารอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการราคาเนี่ยมันปรับตัวเบรกกรอบพักตัวตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็พอเบรกขึ้นไปเนี่ยเบรกขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสอยู่2จุดก็คือจุดแรกมันจะเป็นแนวต้านที่เป็นแนวต้านของแนวโน้มขาลงครับมันจะอยู่แถวๆ8,800 ถึง 8,900 เนี่ยครับซึ่งมันก็ราคาตอนนี้ยังติดอยู่แถวนี้อยู่ประมาณ 8,800 8,900 ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ไปได้อีกจุดหนึ่งที่จะไปโฟกัสก็คือมันเป็นจุดไฮก่อนหน้าครับอยู่แถว 9,500 ถึง 9,600 ซึ่งอันนี้มันเป็นไฮของช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วครับที่มันช่วงปั๊มขึ้นไปแรงๆหน่อยครับดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดราคามันยืนแบบ 8,900 ได้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณแรกก็คือว่าราคาเนี่ยมีการเบรกแนวโน้มขาลงไปนะแล้วก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งก็คือถ้าราคามันไปเทสไอตัวไฮก่อนหน้าแถวๆ 9,500 9,600 เนี่ยแล้วเบรกได้เนี่ยก็แปลว่ามันขึ้นไปทำไฮใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมมองว่าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงไฮมันก็จะมีอีกกรณีนึงที่เราจะไปโฟกัสก็คือว่าถ้าเกิดมันติดอยู่แถว8,900 เนี่ยแล้วก็ปรับตัวลงปรับตัวลงตรงนี้อย่างน้อยๆครับก็คือมันจะมีจุดโลเนี่ยในช่วงที่เป็นพักตัวแล้วก็คือโลต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ 6,600 ก็คือยังอยู่ในกรอบพักตัวอยู่แต่ว่าเริ่มมีการทำโลที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก็คืออยู่แถวๆประมาณ 7,000 นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคามันลงไปเนี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 7,000 เนี่ยก็แปลว่าโอเคถึงแม้มันจะไม่ทำ higher high แต่ว่ามันลงมาแล้วทำ higher low เนี่ยหรือจุดต่ำสุดที่มันสูงกว่าจุดก่อนหน้าอย่างเงี้ยครับก็คือมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้มได้เหมือนกันนะครับหมายถึงตรงนั้นมันจะเป็นแนวรับสำคัญใช่ไหมคือถ้าเราลากเส้น trend line จากจุดประมาณ 6,600 เทียบ 7,000 นะครับก็คือจุดโลต่ำสุดกับจุดที่มันเริ่มยกโลอ่ะมันจะเราจะได้เส้นที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยว่าเป็นแนวรับมันอาจจะอยู่แถวๆสัก 7,400 ถึง 7,500 เนี่ยถ้าเกิดราคาไม่ลงไปต่ำกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ในระยะยาวอย่างเงี้ยครับอย่างอื่นนี่ไม่มีอินโฟเมชันอื่นใช่ไหมพี่จะได้เล่าให้ฟังมันมีข้อมูลเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ดูจากคอยเทเลกราฟนะเขาบอก it's never been harder to mine bitcoin as hash rate hit new highs ก็คือเขาบอกว่ามันไม่เคยยากหรอกสำหรับการขุดบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้
ดูได้จากแฮทเรทเนี่ยมันแตะที่นิวไฮเลยนะก็เลยมาดูกราฟเออเฮ้ยกราฟมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคือเหมือนตอนแรกเรามองว่าบิตคอยน์มันขุดไม่ได้แล้วขุดไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าทำไมแฮทเรทมันเพิ่มขึ้นล่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีเครื่องขุดเพิ่มขึ้นหรือการขุดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเข้ามาอยู่ในระบบถูกไหมครับแล้วก็เขาบอกว่า difficulty set for another 6% search ขึ้นมา difficulty ขึ้นมาอีก 6% น่ะเออมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือในมุมของราคาเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตัวไอ้ difficulty มันเพิ่มขึ้น hash rate เพิ่มขึ้นมันเป็นซิกแนลอะไรบางอย่างประกอบกับราคาที่น้องบอกเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้เนาะต้องไปเขาเรียกไปพิจารณาเอาเองใช่ก็คือถ้าเกิดดูจากภาพรวมที่มันเทียบกับ2อย่างเนี้ยปัจจัย2อย่างก็คือปัจจัยที่1ที่ราคาขึ้นกับไอตัวที่ค่าดิฟมันขึ้นเนี่ยก็แปลว่าคนยังให้ความสนใจตัวราคาอยู่ไอตัวบิตคอยอยู่นะเอ๊ะน้องเบนดูตัวเซนติเมนต์ได้ไหมคือเมื่อวานจริงๆต้องบอกว่าเมื่อเช้าสิเมื่อเช้ายังดูอยู่ว่าเออตัวไอมันจะมีเฟียร์กับกรีดอินเด็กซ์ใช่ไหมเออตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณที่ยังไงเท่าไหร่คริปโตเฟียร์แอนด์กรีดอินเด็กซ์เซนติเมนต์ตอนนี้เป็นนิวทรัล51อยู่ที่51ก็คือเมื่อวานออกแนวแบบกรีดคือออกแนวมาทางเขียวหน่อยๆนะครับอันนี้ตลาดก็ดูแบบทรงๆยังไม่ได้แบบออกไปในทิศทางใดนะครับก็เนื่องจากว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมว่าที่มันทรงๆเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งเลยคือคนที่เข้าไม่ทันตั้งแต่ช่วงที่มันพักตัวจนตรงบอททอมครับอ๋อคือตรงเนี้ยมันก็แบบคือลังเลแล้วว่าแบบแล้วราคามันก็แบบเริ่มผ่อนก็คือยึกยักอยู่ยังไม่แบบมีแท่งที่แบบยาวๆให้เห็นเงี้ยก็อาจจะมันอาจจะลงหรือเปล่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นรอไว้ก่อนแล้วก็อีก2ก็คือคนที่ได้จากเก็บจากข้างล่างมาอาจจะมีบางส่วนที่เป็นผู้เล่นที่เก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะเทขายบางส่วนออกไปนะครับก็เลยอาจจะทำให้ราคาเนี่ยมันติดอยู่เนื่องจากว่าเขาอาจจะเห็นว่าราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณแถวแนวต้านแล้วก็เลยขอแบ่งขายเพื่อการกำไรบางส่วนไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับอืมโอเคอ่ะถ้างั้นน่าจะพอได้ข้อมูลตัว BTC แล้วเรามาดู number 2ไหม Ethereum ได้ครับ Ethereum เนี่ยขึ้นมาก็สวยเหมือนกันนะสวยไหมสวยไหม คือตอนเนี้ย bottom มันอยู่ที่ว่าทอมในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่แถวๆประมาณถ้าเทียบจากสวิงโลเนี่ยมันคือแถวๆ$116นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบจากราคาปิดเนี่ยมันอยู่แถวๆ$133อันนั้นก็คือเป็นราคาต่ำสุดของปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันปรับตัวมาอยู่แถวๆ175ก็มีแนวต้านใกล้ๆให้เห็นอยู่ก็ประมาณแถวๆ192-193ดอลลาร์คิดว่าก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกเนื่องจากว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเส้นเทรนไลน์จากภาพรวมระยะสั้นนะครับมันจะมีแนวต้านอยู่แถวๆ157ดอลลาร์เนี่ยซึ่งราคามันมีการเบรกขึ้นมาแล้วดังนั้นก็เลยคิดว่ามันยังมี potential ที่จะไปต่อได้ในระยะสั้นก็คือแถวๆสัก192-193เนี่ยมีโอกาสที่จะไปทดสอบได้ครับเกี่ยวกับ Ethereum พี่มีข่าวเกี่ยวกับ Ethereum เนาะใน Coin Telegraph เขาพูดถึง Ethereum 1.x Dev Focusing on Stateless Client เขาพูดถึงช่วงเนี้ย Ethereum มันยังเป็นเวอร์ชั่น1กว่าๆใช่ไหมแล้วก็ตามแผนเนี่ยเขาก็จะไปเวอร์ชั่น 2.0 ทีนี้เนี่ยระหว่างทางก่อนที่มันจะอัปเกรดเวอร์ชั่นไปเป็นเวอร์ชั่น 2.0 เนี่ยมันก็ยังต้องพยายามรักษาตัวโอเปอเรชั่นของเน็ตเวิร์คของ Ethereum ให้มันสามารถที่จะยังดำเนิน
ยังดำเนินการอยู่ได้ก่อนที่มันจะอัปเกรดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีประเด็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราการโตเนี่ยของตัว Ethereum เนี่ยมันโตไปค่อนข้างเยอะไงเพราะว่าณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บน Ethereum มันก็เยอะสุดแล้วเขาบอกว่าโตในเชนเนี่ยมันโตประมาณ10ถึง15 GB every monthand lead to issue with node operation and network latency คือในโนดของ Ethereum ตอนนี้เนี่ยโตประมาณ10ถึง15 GB per month น่ะครับทีนี้เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะไป 2.0 เนี่ยซึ่งเขาคาดการว่าปัญหาเรื่องพวกนี้ที่เป็นลักษณะของการ scaling หรือ performance เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า sharding นะครับก็คือการแบ่งเป็นชาร์ตอะแบ่งตัวการเก็บข้อมูลเป็นชาร์ตแต่ระหว่างนี้จะทำยังไงล่ะที่จะไม่ให้ระบบมันล่มก่อนที่จะอัปเกรดเสร็จเนี่ยเขามองถึงวิธีการที่เขาเรียกว่า pruning นะซึ่งเทคนิคเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงเหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสเชิญคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าไอการเขียนแบบ pruning อะไรเนี่ยมันทำยังไงเนาะเพื่อให้ในแง่ของ data ที่มันโตกับเรื่องของ network latency เนี่ยมัน drop คือมันไม่โตไปเร็วเกินกว่าที่กว่าจะถึงใน Ethereum version 2.0 น่ะนะก็ประมาณนั้นที่สรุปข่าวนี้ให้ฟังนะครับมีตัวไหนอีกอันดับถัดไปโอ้ไม่พูดไม่ได้เลยนะบิตคอย SV ไม่พูดไม่ได้คือตัวนี้นี่เป็นตัวแบบเรียกว่าเหมือนเป็นตัวจุดประกายความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของนักลงทุนเลยเออาให้เบนเล่ากราฟก่อนไหมหรือว่าจะเอาได้ครับข่าวสำคัญก่อนเดี๋ยวเอากราฟไปก่อนแล้วกันก็คือช่วงมันจะมีช่วงแรงๆเท่าที่เห็น2รอบเนี่ยมันจะมีในช่วงของวันที่10นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10มกราแล้วก็ถัดมาก็คือปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็มาอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์ประมาณวันที่14นะครับต้นสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานี้นะครับก็ราคาเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันยังแบบไซด์เวย์แล้วก็เป็นแบบเชิงไซด์เวย์ดาวอะครับมันมีการปรับตัวลงมาครั้งล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเนี่ยมันลงมาอยู่แถวๆ80ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับ81ดอลลาร์ก่อนที่จะแบบค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็มาพุ่งช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยครับรวมถ้ารวมตั้งแต่ปลายธันวาเนี่ยขึ้นมาก็แบบ 500% ใช่ประมาณนั้นครับประมาณ5เท่าก็แบบถือว่าแรงพอสมควรแล้วก็คือมันเบรกออทามไฮไปด้วยครับก็คือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดเปิดมาที่เห็นกราฟมันสวิงครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันสวิงอยู่ที่แถว229ดอลลาร์ก็ตีว่า230อ่ะครับ230ดอลลาร์แล้วก็ร่วงลงไปช่วงที่เข้ามาครั้งแรกแล้วมีครั้งนึงที่มันมีช่วงนึงที่มันกลับขึ้นไปแถวๆนั้นได้อีกก็คือช่วงพฤษภาถึงมิถุนาปีที่แล้วนะครับจากนั้นก็ร่วงลงมาอีกยาวมาจนถึงสิ้นปีครับแล้วก็มีต้นปีเนี้ยที่แบบขึ้นไปแล้วก็เบรกเอาทำหายไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีค่อยปรับตัวลงมาประมาณน่าจะแถวๆประมาณเกือบ4ประมาณ 40% ได้ละครับนั่นแหละราวๆนั่นแหละดรอปลงมาประมาณ 40% คือจริงๆอันเนี้ยพี่ได้ทำตัวพอดแคสต์ในตอน EP ที่2ไปแล้วเรื่องของตัวราคาของ Bitcoin SV หรือ BSV เนี่ยว่ามันขึ้นไปประมาณ5เท่าเนี่ยสาเหตุหนึ่งมันมาจาก Wash Trading นะครับซึ่งมันมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเฮ้ยตัววอลุ่มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝั่งอเมริกามันเกิดขึ้นจิ๊ดเดียวเองไม่ถึงประมาณ 0.5% น่ะแล้วก็ที่เหลือ 99.4%มันมาจากตัว exchange ที่แบบ exchange ที่ no name อ่ะแล้วก็เขาไปเจอข้อมูลหนึ่งว่าคนที่ชื่อคาวินน่ะซึ่งพี่ก็ไม่รู้จักนะเดี๋ยวหลังเห็นอาจารย์ตามเขาไปแกะรอยอยู่ว่า
กระบวนการ wash trading ที่เควินมันทำน่าสนใจดีเดี๋ยวเชิญมาเล่าให้ฟังดีกว่าคือไอ้เควินเนี่ยมันขุด BSV ไว้แล้วทีนี้มันเหมือนว่าการขุด BSV ของมันอะได้น้อยก็เลยใช้วิธีโยกกำลังขุดไปขุดBitcoin Cash เสร็จแล้วก็เอา Bitcoin Cash เนี่ยมาขายเป็น USDT แล้วเอา USDT มาเหมือนกับใช้บอทในการตั้งซื้อตั้งขายกันเองแล้วให้มันเหมือนนำตลาดแล้วให้ปั่นเป็นราคามันขึ้นไปอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้ไอ้ราคาที่มันขึ้นมาหลายเท่าเนี่ย5เท่าเนี่ยเพราะว่าเขาคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ Watch Trading นี่แหละแต่ว่าไอ้ราคาที่มันตกลงมาเนี่ยเขาสันนิษฐานไม่ใช่สันนิษฐานหรอกเพราะว่าข่าวไอ้นี่ข่าวไอ้ที่เค้กไลท์อ่ะสรุปมันไม่สามารถเอา private key มาแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานนี้พี่อ่านข่าวจากคอยเทเลกราฟเนาะ Bitcoin SV drop 40% as lawyer admits Craig Wright has no private keys นี่เราเนี่ยข่าวที่แล้วนะพี่พูดเหมือนแบบดูถูกอะเกี่ยวกับไอ้ Bitcoin SV เนี่ยมีคนแบบไม่พอใจเหมือนกันนะมาคอมเมนต์นะก็ต้องขออภัยก็ไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกอะไรหรอกคือเราก็พูดที่มันขำๆไปอย่างนั้นแหละใครจะชอบอะไรยังไงเราไม่ว่ากันเนาะในแต่ละเหรียญก็เพราะเงินใครเงินมันใช่ไหมไม่ได้ดูถูกหรอกเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเถียงกันอยู่อะคือคุณเอามาโชว์ก็จบแล้วไงคุณจะเถียงทำไมมันยื้อมานานแล้วไงคือถ้าเป็นเจ้าของจริงอ่ะก็น่าจะพอมีหลักฐานแต่ว่าจริงๆเราเองเราไม่ได้ตามเยอะไงเบนทีเนี้ยในมุมของเขาอ่ะเขาก็อาจจะติดข้องอะไรจริงๆก็ได้เราไม่รู้เขาอาจจะเป็นจริงๆก็ได้เราไม่รู้ไงแต่ในความคิดเราแค่ว่าซิมเปิลถ้าคุณเป็นซาโตชินาคาโมโตะจริงๆนะคุณต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีเรื่องพิสูจน์นะใช่จริงๆอ่ะอยากเชิญคนที่เขารู้เรื่องนี้ฝั่ง Bitcoin SV มาคุยเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะว่าพี่จะเชิญมาเล่าให้ฟังได้ไหมถ้าเป็นพอดแคสต์คือถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยากโชว์ตัวเนี่ยแต่ถ้าเป็นพอดแคสต์ไม่แน่นะใช่ใช่แต่ว่าอันนึงพี่เฟลมาแล้วพี่เนี่ยเมสเสจไปถามแบทแมนมาแล้วนะแบทแมนเขาว่าไงครับเขาบอกไม่ดีกว่าครับแบทแมนพี่ทำพอดแคสต์แล้วนะไม่เห็นหน้าแบทแมนนะแล้วพี่คิดว่าจะเอาเอฟเฟกต์เสียงอะใส่ให้แบทแมนนึกออกไหมก็จะได้เดาไม่ออกว่าใครใช่ไหมใช่ๆแล้วพี่ก็จะรักษาความลับแบทแมนเป็นอย่างดีนี่แบบเรียกได้ว่าแบบทำ MOU กันได้เลยเนี่ยแบทแมนบอกว่าก็ขอบคุณนะครับแต่ไม่ดีกว่าครับจบข่าวพี่ฝันสลายเลยอ่ะเอาเหรียญถัดไปดีกว่านี่ BSV นี่ขนาดที่คุยกันก็ยังแบบทำท่าจะแบบจะลงไปอีกเรื่อยๆเลยดูได้ไหมว่าก้นเหวมันสักเท่าไหร่คือจริงๆอ่ะถ้าแบบบอกยากนะเชิงเทคนิคอ่ะก็คือว่าตอนที่มันเบรกออทามไฮตรงนี้ออทามไฮมันอยู่ประมาณ200เดี๋ยวนะถ้าสวิงไฮที่เราคุยกันคือ250ใช่ไหม230ถึง250ประมาณเนี้ยคือมันก็ไม่ควรหลุดถ้ามันจะไปต่อจริงๆคือมันเบรกไปได้แล้วตรงนี้ควรจะเป็นแนวรับให้มันได้ครับแต่คือถ้าการที่มันขึ้นไปด้วยปัจจัยที่มันไม่ได้แบบมาหนุนราคาจริงๆอ่ะไม่ได้หนุนพื้นฐานมันจริงๆอ่ะก็มีโอกาสแบบถ้ามันจะลงมันก็มีโอกาสที่จะลงกลับไปที่เดิมได้เลยครับเพราะพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นราคาก็ไม่ที่มันเกิดขึ้นก็น่าจะไม่ได้แบบแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆของตัวเหรียญจริงๆพี่มีข่าวของทรอนนิดนึงนะครับทรอนเนี่ยพอดีดูในคอยเทเลกราฟเขาบอกทรอนเนี่ย to include Zcash based privacy features and now trust setup ceremony เขาเฉลิมฉลองเลยว่าเขาได้เอารวบเอาตัว privacy feature เนี่ยใส่เข้ามาในทรอนแล้วนะก็ง่ายๆอ่ะก็คือไปเอา zk snarks ซึ่งอันนี้ก็ถูกใส่เข้าไปในEthereum แล้วเหมือนกันนะอันนี้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นที่นิยมซีเคสนาร์กจริงๆแล้ววันนั้นที่คุยกับคุณหนึ่งประมินเนี่ยจริงๆตัวนี้มันก็มี vulnerability นะคือมันมีช่องโหว่มันต้องใช้อีกตัวหนึ่งอะซีเคสตาร์กอะที่มันแก้ไปแล้วอะแต่ของคุณหนึ่งเขาใช้อีกคอนเซปต์หนึ่งก็ง่ายๆเขาฟอร์โค้ดมาละฟอร์โค้ดของตัวCache เนี่ยมาใส่ฟีเจอร์นี้เข้าไปเพื่อเพิ่ม privacy ความเป็นส่วนตัวนะในการทำธุรกรรมเหรียญทรอนแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยังไงอะไรยังไงอ่ะนะขานี้เขาขาปั่นอยู่แล้วจัสตินซันเนี่ย เป็นไงดูกราฟทรอนดูกราฟทรอนกับดูกราฟ Cache หน่อยสิครับทรอนเนี่ยก็คือจริงๆถ้ามันก็ยังในภาพระยะยาวมันก็ยังไม่ได้แบบดูสวยงามอะไรแต่ว่าคิดว่ามันก็คือทำฐานไว้ที่ค่อนข้างดีสมควรเนื่องจากว่าครั้งแรกเลยที่มันลงมาเป็นโลต่ำสุดครั้งแรกก็คือช่วงพฤศจิกาของ2018เลยครับแล้วก็ลงมาอีกแถวกันยา2019ซึ่งอาจจะลงไปไม่ถึงขนาดไอตัวพฤศจิกาปี2018แต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แบบพักตัวออกข้างไซด์เวย์ออกข้างมาเรื่อยๆตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเนี่ยยาวมาจนถึงปลายปีเลยครับปลายปีก็คือยังพักตัวอยู่แถวๆเนี้ยแต่ว่ามันไม่ลงไปลึกกว่านี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาอยู่ในราคาปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็มองว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบทรงอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีฐานที่ค่อนข้างดูมั่นคงพอสมควรนะครับอืมโอเค Ccash ล่ะ Ccash เพิ่งเมื่อวันก่อนเพิ่งเล่าข่าวตัว Ccash เนี่ยเขาออก SDK ตัวหนึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับเอาไว้ให้นักพัฒนาเขาพัฒนาตัวกระเป๋าบนมือถือคือแต่ก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่า privacytransaction เนี่ยคือ Ccash เนี่ยหรือว่าไอ้ Zcash อ่ะนะคนไทยจะออกเสียง Z เนี่ย Zcash เนี่ยมันจะมี transaction อยู่2แบบใช่ไหมเป็น transparency transaction ก็คือคนเนี่ยเข้าไปดูได้โปร่งใสเหมือนบน Bitcoin นั่นแหละกับอีกแบบนึงที่เป็น chill ที่แปลว่าโล่อ่ะนะ chill เนี่ยจะเป็น privacy transaction แล้วเวลาที่มันทำเนี่ยก็คือมันต้องใช้ RAM เพราะมันใช้ RAM เนี่ย random เนี่ยประมาณ2กิกกว่า 2.9 กิกอะแรมอะมันถึงต้องใช้การ์ดจอขุดไงการ์ดจอที่แรมเยอะๆทีเนี้ยพอมันใช้ฟีเจอร์แบบเนี้ยมันทำบนมือถือลำบากเขาก็เลยทำแซปปิ้งอัปเกรดนะแล้วก็ทำให้ใช้แรมเนี่ยในการทำโปรแกรมไอเนี้ยเวลาที่จะทำ transaction chill เนี่ยมันใช้ตัว resource น้อยนะก็ไอตัวนี้ก็ลองดูว่าถ้ามันมาบนมือถือมันจะเป็นที่นิยมขนาดไหนตัว Zcash เนี่ยก็ถ้าดูในเรื่องของราคาเนี่ยขึ้นมาแบบค่อนข้างดุพอสมควรก็ตั้งแต่อ่านสมมติว่าเนี่ยมันจะมีช่วงบอททอมเนี่ยมันจะอยู่บอททอมที่ไม่ลงไปลึกแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็มีลงมาทดสอบเรื่อยๆแต่ก็ไม่หลุดไปกว่านี้ครับจนมาถึงต้นเดือนมกราเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มไต่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งถ้าวัดจากต้นเดือนมกราที่ขึ้นมาเดี๋ยวนะผมขอเทียบกับราคาเปิดเนี่ยขึ้นมาอยู่เกือบ 150% นะครับแล้วก็มีการแบบย่อเล็กน้อยแต่คืออันนี้คือย่อมันย่อไม่ได้ดูมันย่อแบบไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนของ BSV อ่ะมันคือถ้าดูจากแท่งเทียนมันแบบสลับกันอ่ะคือเป็นแท่งเขียวแล้วก็สลับแดงนิดนึงแล้วก็เขียวขึ้นไปต่อแล้วก็แดงนิดนึงอันนี้มันบ่งบอกถึงประมาณว่าพอราคามันดีขึ้นไปก็จะมีนักลงทุนบางส่วนที่เขาขายเก็งกำไรออกมาก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอย่อแล้วเหมือนจะย่อไม่ย่อลงไปกว่านี้แล้วก็จะมีบางอีกส่วนหนึ่งที่เขารอเข้าเพิ่มเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยมันลงมาแค่นี้ว่ะขอตามไปแล้วกันมันก็เลยเป็นแรงหนุนให้ราคามันขึ้นไปต่อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สลับกันไปคิดแล้วก็คิดว่าถ้ามันจะมีแนวต้านในระยะยาวครับอยู่แถว
ยู่แถวๆประมาณ47ดอลลาร์เนี่ยซึ่งราคาเนี่ยก็สามารถเบรกขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยแนวต้านถัดไปที่มองไว้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ76ดอลลาร์ประมาณนี้ครับตอนนี้คือแนวรับเนี่ยมันอยู่แถวๆ47ดอลลาร์ส่วนแนวต้านถัดไปอยู่ที่76ดอลลาร์ประมาณนี้ครับจริงๆมันมีอีกตัวนะที่แบบว่าราคาเนี่ยมันแบบสกายล็อกเก็ตเลยก็คือ Ethereum Classic ชอบคำนี้มากเลยชอบสกายล็อกเก็ตใช่ไหมแต่ตอนหัวทิ่มนี่ก็แรงส่งเยอะนะถ้าสกายล็อกเก็ตเนี่ยเป็นแบบเป็นอะไรดีเป็นเฮลล็อกเก็ตป่ะจริงๆถ้าสกายล็อกเก็ตจริงๆเนี่ยต้องนึกถึงคุณจิรบูลนาคทองนะอันนั้นคือรอยิงอย่างเดียวสัญญาณช็อตมาแล้วอะไรเงี้ยตัว EDC เนี่ยราคาขึ้นมาก็แบบแรงพอสมควรอย่างที่พี่บอกนะครับก็ถ้าเทียบจากการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายธันวาเนี่ยขึ้นมาทำจนถึงสวิงไฮที่ทำไว้เนี่ยก็ประมาณ 240% นะครับแต่ว่าปรับตัวลดลงมาเนี่ยของแท่งวันนี้มีแท่งเมื่อวานที่มันหดลงมาเหลือแต่ไส้กับแท่งวันนี้ถ้าเทียบจากปรับตัวลงมาถ้าไม่นับไส้ก็อยู่ประมาณ 170% ประมาณนี้ครับซึ่งที่บริเวณที่มันแบบราคาถูกดันกลับลงมาแล้วปิดแท่งไปเนี่ยก็มันจะมีแนวต้านอยู่แถวๆ 9.7 ดอลลาร์ด้วยครับเป็นแนวต้านระยะยาวเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นแนวรับช่วงปี2017นะครับยาวมาจนถึงปลายปี2018นะครับแล้วก็มาเป็นแนวต้านในช่วงมิถุนายน2019ที่ขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยแล้วก็รอบนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือเพิ่งจะเบรกได้นะครับยังเบรกไม่ได้คือขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ถูกรีเจ็คกลับลงมาอยู่เข้าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าราคามันอยู่ใต้แนวต้านพอดีเลยก็คืออาจจะรอแบบคือการขึ้นมารุนแรงพอสมควรนะแต่ว่าราคามันก็ไม่มีทางที่จะขึ้นเป็นเส้นตรงนะใช่ไหมครับดังนั้นมันอาจจะมีการพักย่อตัวหลังเดี๋ยวเราค่อยมารอจังหวะที่มันทำจุดต่ำสุดที่มันสูงขึ้นว่าจุดก่อนหน้าเนี่ยแล้วค่อยทยอยเข้าก็ได้ครับจริงๆถ้าใครมีนี่อาจจะเป็นรอบในการเริ่มทำกำไรบางส่วนใช่ไหมใช่ครับคือมันมีข่าวของ Ethereum Classic อยู่มันบอกว่าเหมือนมี Binance Leverage หรอเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือไงอันนี้ต้องใครสนใจต้องลองไปดูนะมันอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เหมือนผมเคยที่ผมพูดไปกันไปก่อนหน้าที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมที่มันหรือว่ามันเป็นตัว FTX ที่จะเป็น Leverage อะไรเออเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเดี๋ยวลองไปคุยวงในกับน้องๆหน่อยซิว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนเป็นอ๋อหรือว่ามันจะมี product ที่ชื่อ ETC Futures หรือเปล่าของ Binance หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะต้องไปดูแล้วก็มันเหมือนมันมี technical update อยู่นะตัว ETC เนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าขอไปดูในเชิงของ technical ก่อนว่ามันมีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่อีกตัวนึงที่มันเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มเหมือนกันแล้วมันราคาก็สกายล็อกเก็ตไม่แพ้กันคือ XLM แต่นี่พี่หาข้อมูลสเตลล่าว่ามันมีอะไรมาสนับสนุนให้คือบางทีบางครั้งในโลกของคริปโตนี่ก็หาเหตุผลลำบากเหมือนกันนะมันเอาอารมณ์เป็นใหญ่อะคือลองดูกราฟของสเตลล่านิดนึงทีครับคือถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยราคาเนี่ยมันรีบาวมาเยอะก็จริงแต่ว่ายังติดอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะยาวอยู่นะครับซึ่งราคาเนี่ยช่วงบัตทอมที่มันทำในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นจุดต่ำสุดใหม่ด้วยนะครับจุดเป็นจุดต่ำสุดใหม่ของปีเลยตั้งแต่ของเดือนธันวาเลยครับเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยคือลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาช่วงต้นมกราเนี่ยครับจนถึงกลางมกราขึ้นมาแล้วก็มันถ้าแนวต้านถ้าดูจากแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยที่เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยผมคาดว่ามันอยู่ใกล้ๆกันพอดีเลยก็คือตอนนี้ราคามันอยู่แถวๆ 0.06 ดอลลาร์นะครับซึ่งแนวต้านมันอยู่แถวๆ 0.07 ประมาณเนี้ยห่างแก็บอีกนิดเดียว
ก็ถึงแนวต้านแล้วนะครับพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วคอนเฟิร์มครับ Binance ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าแพร์กับ USDT นะBinance Futures will launch ETC แพร์กับ USDT perpetual contract with up to 75x leverage คือ leverage ได้75เท่าออกเมื่อ3วันที่แล้วถ้าดูความสอดคล้องวัน3วันที่แล้ววันอะไรวะพฤหัสก็ไม่รู้ราคามันขึ้นตอนนั้นปะประมาณวันพฤหัสนะครับพฤหัส10เดี๋ยวผมดูนะมันขึ้นใช่ครับจริงๆมันเริ่มไต่มันเริ่มไต่ใช่ไหมตั้งแต่วันที่14เลยครับ14ก็อังคารที่ผ่านมาอังคารพุธที่ผ่านมาฮะแล้วก็มันมีการอัปเกรดนั่นแหละชื่ออากาต้าชื่อมันยากอย่างว่าอากาต้าอัปเกรดแสดงว่าในเชิงเทคนิคมันมีการอัปเกรดจริงก็ข่าวก็คงสนับสนุนให้มันไต่แรงขนาดนั้นแหละมันมีประโยคนึงที่พี่ฟังวัดพูดน้องวัดที่เขาอยู่ในกลุ่มในไลน์เนี่ยเขาพูดนะแล้วก็สะกิดใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าลองคิดดูนะว่าความที่ Ethereum กับ ETC เนี่ยมันเหมือนกับมันเคยอยู่ลายเดียวกันมาใช่ไหมเพราะว่าโค้ดมันก็ใช้เหมือนกันมาก่อนที่มันจะฟอร์กออกมาแล้วถ้าEthereum เนี่ยอัปเกรดไปเป็น Proof of Stake มันจะกลายไปเป็นบล็อกเชนที่เป็น Proof of Stake แล้วมันก็จะกลายเป็น ETC ที่เป็น Proof of Work เจ้าเดียวความหมายคือมันก็จะกลายเป็นเชนที่เป็น Smart Contract แบบ Proof of Workเจ้าเดียวฟังแล้วก็เฮ้ยมันน่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดว่าแปลงไปเป็น proof of stake แล้วทำให้มันเหลือ ETC ที่เป็น proof of work เจ้าเดียวที่ไอ้รัน smart contract แล้วตัว ETC ผมว่าคนขุดก็เยอะเหมือนกันนะก็ด้วยคนแบบคนชอบไปขุดก็ไม่ไม่ก็ลองนึกสภาพดิถ้าเกิดคุณขุดตัว Ethereum อ่ะไม่ได้แล้วอ่ะขุดอะไรขุด ETC สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละสมัยก่อนก็โยกกันไปโยกกันมาแต่เอ้ยไม่แน่ใจอัลกอริทึมมันเปลี่ยนหรือเปล่าหลังจากที่มันอัปเกรดมามันมีช่วงที่มันหนี ASIC มั้ยจำไม่ได้นะก็ใครที่มีความรู้เรื่อง ASIC ตอนนี้บอกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเหรียญถัดไปดีกว่าน้องดู EOS มั้ยคือพอดีข่าว EOS เนี่ยพี่เล่าข่าวกันแล้วกันระหว่างน้องเปิดคือ EOS เนี่ยมันลอนช์เวอร์ชั่น 2.0 ละลอนจริงๆมันลอนช์มาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ามันเพิ่งจะ deploy จริงๆบนเน็ตเวิร์คแล้วก็มันเริ่มมีบางบล็อกโปรดิวเซอร์เนี่ยก็อัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาจะค่อยๆทยอย roll out เป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะเนาะครับทีนี้ปัญหาของพี่คือช่วงนี้พี่หงุดหงิดกับไอตัว EOS มากเลยนะ EOS เนี่ยครับคือมีคน2คนเนี่ยเมสเสจมาหาพี่ว่าพี่โอนออกไม่ได้ราคามันขึ้นไงเขาก็จะขายอ่ะมันโอนออกไม่ได้สาเหตุเพราะว่า CPU ไม่พอเอาแล้ว CPU ไม่พอเนี่ยปกติสมัยก่อนมันมีเว็บนึงที่เป็น CPU Emergency เอาไว้ช่วยพวกเนี้ยแม่งปิดตัวลงพี่ก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงแล้วแม่งบอกพี่ก็บอกว่าต้องรอนะต้องรอ3วันโดยปกติ3วันมันก็จะได้ CPU resource เอาไว้ใช้ปรากฏว่าเขาก็รอมันก็ไม่มาแล้วจนกระทั่งแบบพี่ก็เอ้ยไม่รู้จะช่วยยังไงก็มีติดกระเป๋าอยู่ข้างนอกนิดหน่อยก็มันสามารถสเต็กให้กันได้พี่ก็ถ้างั้นพี่เดี๋ยวพี่สเต็กให้มีในกระเป๋าที่มีเศษเหลืออยู่อ่ะมันมีอยู่ไม่กี่เหรียญไงอยู่ประมาณสัก 2-3 เหรียญก็ฝากก็คิดว่าก็น่าจะพอสเต็กให้ยังไม่พออีกเว้ยเฮ้ยมันต้องสเต็กสักเท่าไหร่วะคือแบบมันหงุดหงิดมากคือเราอ่ะไม่ได้โดนอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาเลยนะมันเป็นปัญหาว่ะคือมันคอมพลิเคทแล้วมันเหมือนกับว่าคือพี่ก็เข้าใจแหละว่าคนมันก็บ่นกันเยอะว่าถือ EOS แล้วมันไม่ได้อะไรไงมันก็เลยไปทำไอ้ Resource Exchange อ่ะ
แล้วมันเหมือนกับว่าพอมันทำรีซอร์สเอ็กเชนจ์มันก็อยากจะให้ได้อะไรไงมันก็ต้องคนสเต็กเนี่ยมันจะต้องไปเอารีซอร์สจากเล็กมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันโอ้มันวุ่นวายมากเลยนะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือโมเดลมันตอนในความคิดมันก็ดูเหมือนดีนะแต่ใช้จริงๆนี่ยุ่งยากมากเลยแล้วเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆนะปัจจุบันไอ้สองคนนั้นอ่ะก็ยังโอนออกไปขายไม่ได้เลยครับ น่าสงสารจริงๆเดี๋ยวคือประเด็นคือไอ้ตัวที่พี่เก็บไว้มันอยู่ในเลเจอร์แล้วไม่รู้เป็นไรตอนเนี้ยไอ้ตัวเลเจอร์ไลท์มันคอนเน็กเลเจอร์ไม่ได้ไม่มีเวลาดูไงมัวแต่สนุกสนานกับพอดแคสต์อยู่เลยไม่ได้ไปช่วยน้องเขาแก้ตรงนั้นอ่ะดูกราฟหน่อยแล้วกัน iOS เนี่ยก็ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นมกราคมกันส่วนมากเหรียญส่วนใหญ่เอาคอยส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายธันวาต้นมกราทั้งนั้นเลยแต่ว่ายังมีแนวต้านที่เป็นเทรนด์ไลน์แนวโน้มขาลงจากภาพรวมระยะยาวเลยเนี่ยมันยังอยู่แถวๆ 4.5 ดอลประมาณเนี้ยครับ 4.5 ดอลครับก็ซึ่งตอนนี้มันอยู่ 3.8 ก็แก็บยังอยู่อีกไม่เยอะมากดังนั้นถ้าเกิดเราจะเข้าตามอะไรเนี่ยก็ทยอยเข้าเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่ามันใกล้กับแนวต้านก็มีโอกาสที่มันจะสวิงกันอยู่ในช่วงด้านล่างเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่น้องเขาจะขายแล้วขายไม่ได้นี่ต้องทำไงถอนหายใจเลยแต่ว่าทำใจเหรอทำยังไงฮะเดี๋ยวพี่ก็ให้หาทางช่วยน้องกันอีกทีนึงเซ็งแทนมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ของ iOS เนี่ยก็คือที่เขาจะทำ voice เนี่ย social media บน blockchain จริงๆไอเดียของไอ Dan Larimer เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากอันเดิมนะซึ่งแต่ก่อนเขาก็ทำ Steemit ใช่ไหม Steemit ก็ทำเนี้ยคล้ายๆกันก็เป็น social นะเดี๋ยวก็ต้องลองดูเลยว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าไอตัว voice เนี่ยมันจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของพวก bot คือประเด็นมันคือตัวโซเชียลมีเดียที่เขามองเนี่ยว่ามันไม่ใช่คน 100% หรอกที่เข้ามาใช้อ่ะมันมีบอทอยู่ปนอยู่นั้นด้วยกระบวนการบางกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอากระบวนการบางอย่างเนี่ยมาคัดกรองบอทไม่ให้เข้ามาอยู่ในไอโซเชียลของเขาเนี่ยมันน่าจะเขาบอกว่าประมาณเดือนหน้ามั้งกุมภาจะเริ่ม launch voice แล้วพี่ก็ไปสับมิดไว้อะนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยตัว iOS เนี่ยมันก็ไม่ได้สตรองนะมันก็อ่อนแออยู่นะพูดถึงในแง่ของตัวเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นลอนช์ใช่มันก็ยังไม่ได้เยอะมากนะตอนนี้เขาไปโฟกัสที่เกมด้วยเหมือนกับว่าหาคนทำเกมเนี่ยเข้ามาลงที่ตัว iOS เพราะตอนนี้ลูกค้าหลักของเขาเป็นพวกบ่อนการพนันผู้ที่ใช้เน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ่อนการพนันตามนั่นแหละจะเปลี่ยนรูปหลักใหม่ซะหน่อยก็ต้องคือเขาว่าเกมมันจะadoption ง่ายกว่าไงครับใช่ไหมใช่ไหมก็ดีกว่าไปโฆษณาแบบเอ๊ะช่วยเอาเนี่ยของฉันไปเล่นผ่านนั้นดิโอเคที่ว่าข่าวก็น่าจะหมดแล้วต้องเป็นมีอะไรเสริมไหมก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ถ้าเสริมก็น่าจะเป็นในส่วนของ Bitcoin แล้วกันเนาะว่ายังไงซะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือย้ำไปก่อนว่ามี2จุดก็คือว่ายังมีแนวต้านใกล้ๆนะครับตอนนี้มันคือแนวต้านแรกคือ8,800-8,900นะครับถ้ายืนได้ก็อาจจะไป9,500-9,600นะครับซึ่งถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็รอดูว่าถ้ายอดไม่ต่ำกว่า 7,500 เนี่ยก็ค่อยทยอยเข้าอีกครั้งก็ได้ยังไม่ก็ต้องรีบตอนนี้ก็ได้ครับโอ้ว่าจะถามเรื่องทองกับเงินบาทเป็นไงคือทองคำตอนนี้มันก็มันมีหลายปัจจัยครับคือช่วงแรกที่มันพุ่งขึ้นมามันมีปัจจัยหนุนมาจากสงครามการค้านะครับแล้วก็พอตามมาด้วยช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะฮะแล้วก็มันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อกันไว้นะครับเนื่องจากว่าวิตกกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเกมมันมาเปลี่ยนตรงที่ว่าช่วงต้น
ต้นปีเนี่ยมันจะมีเรื่องการลงนามเซ็นสัญญานะครับซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยก็เซ็นสัญญาในเฟส1เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านเองเนี่ยมันก็บรรเทาลงนะครับหลังจากที่ตอนแรกที่ทางฝั่งอิหร่านเขามีการตอบโต้เนี่ยก็คนก็คาดหวังว่าเอ้ยอเมริกาคงไม่ยอมแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคงจะแบบมีการเอาคืนตอบโต้คืนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยเราจะไม่แบบตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยแค่จะแบบเล่นในเกมของมาตรการคว่ำบาตรแทนนะครับก็เลยคลายกังวลในเรื่องของสงครามที่อาจจะเกิดเนี่ยมันก็เลยตัดทิ้งไปดังนั้นเนี่ยมันก็คลายกังวลในเรื่องของสงครามไปได้อีกประเด็นนึงดังนั้นแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยในแต่ละภาคของธนาคารบ้างภาคการเกษตรอะไรเงี้ยก็ปรับตัวขึ้นมาแบบบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองเนี่ยยังพักตัวลงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะพักตัวลงไปได้อีกอะไรประมาณนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นในเรื่องของตุ๊ดจีนใช่ไหมครับตุ๊ดจีนก็อาจจะขาดแรงซื้อจากฝั่งของจีนไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้ราคาทองอาจจะยังทรงๆไปอยู่ส่วนเงินบาทเนี่ยตอนหลังเนี่ยไม่ได้ตามอีกก็คือแต่ตอนที่มันกลับขึ้นมาอยู่30บาทเขาบอกกันว่าน่าจะมีการแทรกแซงจากธนาคารกลางเรียบร้อยแล้วถูกไหมเออครับครับแต่ว่าผมแต่3ถ้า30บาทเนี่ยคนก็ยังบ่นกันอยู่ว่าก็ยังแย่อยู่ยังแบบยังไม่ถ้าในภาคการแข่งขันเนี่ยยังแบบสู้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวกับส่งออกเงี้ยฮะก็ต้องดูว่ามันจะยังไงต่อไปเพราะว่าคือถ้าปีนี้เขาบอกว่าอเมริกาอาจจะค่าในส่วนของดอลลาร์เองอ่ะปีนี้เขาก็คาดการณ์ว่าอาจจะไม่มีการปรับลดดอกแต่ก็อาจจะเล่นในเชิงของคงอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆซึ่งถ้าคงอัตราดอกเบี้ยไปเนี่ยมันก็ยังคงเป็นการคงดอกเบี้ยในระดับต่ำอยู่ครับดังนั้นก็อาจจะถ้ายังไม่มีการมาตรการอะไรออกมาก็อาจจะทำให้บาทเนี่ยยังแข็งอยู่เมื่อเทียบกับดอลลาร์อย่างเงี้ยครับมีข่าวหนึ่งฮะพอดีระหว่างคุยกับน้องลองเปิดดูคือที่พยายามหาข่าวว่า XLM เนี่ยมันราคามันขึ้นไปเพราะอะไรเนี่ยนอกจากจะไม่เจอข่าวดีแล้วยังเจอข่าวไม่ดีไม่น่าหาเลย คือมันไม่ใช่ข่าวไม่ดีหรอกคือมันเป็นข่าวที่วีซ่าเนี่ยเขาไป acquisition ก็คือไปซื้อบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Plaid PLAID Plaidเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่อง cross border payment นะครับพูดง่ายๆก็คือวีซ่าเนี่ยเขาก็จะเขามองว่าวีซ่าเนี่ยจะมาแข่งกับ Ripple กับ Stella เรื่องของการทำ cross border payment แต่เขาเองเนี่ยต้องอาศัยสตาร์ทอัพที่ชื่อ Plaid เนี่ยเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะมาสู้แล้วพี่ก็ไปดูในเว็บของไอ้ Plaid เนี่ยมันเป็นสตาร์ทอัพก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบล็อกเชนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องไปดูอีกทีนึงในฟังก์ชันมันจะมีเนี่ย personal use case จะมี personal finance มี consumer payment มี lending มี banking and brokerage มี business finance ซึ่งทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่ามันมี API ที่มันสามารถที่จะเขียนแล้วก็รองรับในการ interface เลยอ่ะซึ่งคือมันง่ายแล้วแบบ get API key แล้วก็ทำได้เลยอย่างนั้นอ่ะครับเออซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนแต่ว่ามันง่ายต่อการที่ implement เลยไม่ต้องมาพัฒนาเองก็ท่าอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ว่าสุดท้ายไอ้ operation cost เนี่ยยังไงบล็อกเชนก็จะถูกกว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันไม่ไปบล็อกเชนเนี่ยพี่ว่ามันก็ยากนะแต่ว่าตอนนี้ถ้ามันสมมติดึงคนเข้ามาก่อนแล้วก็ไปค่อยๆไมเกตไปบอกเชนที่หลังอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอ่ะพอดีไปเจอข่าวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเบน
มันมีคนถามพี่เรื่องของ mindset ว่าถ้าไปติดดอยอยู่สมมุติไปติดดอยอยู่ที่ตอนที่ Bitcoin 20,000 อ่ะสมมุติไปติดดอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องคิดยังไง คือเราต้องมี mindset ยังไงก็ถามจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดตั้งแต่ก่อนเข้าซื้อแหละจริงๆมันผิดตั้งแต่เราพอบอกว่าติดดอยแล้วทำไงแปลว่า mindset เรามันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเราพลาดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีดังนั้นเนี่ยเราควรจะคิดใหม่ตั้งแต่ก่อนเข้าเลยว่าถ้าเข้าไปแล้วพลาดเนี่ยเราจะทำยังไงดีถ้าซื้อ 20,000 มันจะเป็นคำอย่างนี้ครับถ้าแล้วถ้ากับแล้วครับเราต้องมีคำว่าคำนี้ก่อนคือถ้าซื้อ 20,000 แล้วจุดๆๆอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ 20,000 แล้วราคาขึ้นไป25,000เราจะทำไงจะถือต่อหรือจะขายทำกำไรถ้าซื้อ 20,000 แล้วราคามันลงมาที่15,000หรือ 10,000 เนี่ยเราจะทำยังไงนะถ้าเกิดเราคิดได้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยอย่างเช่นเราบอกว่าเราซื้อ 20,000 เรารับความเสี่ยงได้ที่แบบประมาณ5,000 ดอลก็คือว่าแก็บประมาณ 5,000 ดอลราคาหลุด15,000เราจะขายทิ้งอันเนี้ยมันก็จะเป็นขายทิ้งเป็นการตัดความเสี่ยงทิ้งตามแผนที่เราวางไว้ก่อนเข้ามันก็จะไม่ใช่เชิงว่าติดดอยแต่มันจะเป็นการตัดความเสี่ยงทิ้งไปในช่วงที่เรารับได้อยู่เป็นการรักษามูลค่าของต้นทุนเราไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพอเข้าไปเงี้ยมันจะแบบอุ๊ย15,000แล้วทำยังไงดีวะไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกมันอาจจะขึ้นมั้งเราก็จะไปหาแบบไอ้พวกเสพอะไรก็ตามที่มันสนับสนุนไบแอสของเราที่มันจะแบบกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะวางใจสรุป15,000ลงมาต่อ10,000เนี่ยตายแล้วทำไงวะขายก็ไอ้ตอน15,000รู้งี้ขายตอน15,000ดีกว่ามันยังขาดทุนน้อยกว่าเดิมเงี้ยแต่พอลงมา10,000เนี่ยหูถ้าขายตอนนี้มันไม่ไหวแล้วพอคำถามคือรับไม่มันขายตอนนี้มันรับไม่ไหวแล้วเงี้ยก็เลือกก็ได้สองอย่างก็คือทำใจก็คือเพราะว่าเราถ้าขายแล้วมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าบิตคอถ้าเป็นสปอตมาร์เก็ตเนี่ยเรายังโอเคอยู่มันยังดีอยู่ตรงที่ว่ามันเหมือนหุ้นอ่ะก็คือเรายังถือรอวันกลับมาไว้ได้ถูกไหมครับมันก็ยังแบบมีตรงนั้นให้เลือกก็คือทำใจแล้วก็ถือไปจนกว่าไม่รู้ว่ามันจะอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันจะกลับมาก็ถือไปถ้าเพราะเราขายทิ้งไม่ได้แล้วกับอีกอย่างนึงก็คืออาจจะหาความรู้ในเชิงเทคนิคตรงที่ว่าแบบหาจังหวะที่มันอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเอาเงินสำรองบางส่วนเนี่ยที่เราอาจจะมีเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาซื้อแล้วก็คือรีบาวไปเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ว่าคาดหวังว่ารีบาวไปแล้วจะกำไรไม้แรกนะครับแต่เป็นการรีบาวไปแล้วก็เอากำไรตรงเนี้ยไปตัดทอนส่วนที่เสียหายแล้วก็ออกหมดเลยก็คือเจ็บตัวน้อยกว่าเดิมก็คือยอมรับความเจ็บตัวที่มันน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ยังมีการเข้าใหม่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เราก็ต้องมาถ้าแล้วต่อเหมือนเดิมครับถ้าจุดๆแล้วจุดๆอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ครับอืมจริงๆที่เบนพูดก็คล้ายๆกับที่พี่บอกเขาอะนะคือสุดท้ายแล้วอะมันเวลาที่มันดอยเนี่ยมันเป็นมันแก้ไม่ได้แล้วคือมันเป็นผลลัพธ์ไปเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราพลาดเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนในจุดที่เราเข้าไปอะว่าเราพลาดเพราะอะไรนะ คือถ้าเล่นอย่างมีระบบเนี่ยหรือเล่นอย่างมีหลักคิดเนี่ยพี่ว่ามันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปได้ไงแต่ถ้าแบบคือมันไม่มีระบบเนี่ยมันสเปะสปะมันจะหาจุดไม่เจอว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับยังไงอ่ะมันไม่รู้ว่าเราพลาดไปตรงไหนเพราะอะไรใช่เพราะจริงๆแล้วพี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการเทรดเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างประสบการณ์นะคือจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดหรอกการลงทุนมันคือการสร้างประสบการณ์คือถ้าเราเนี่ยไม่ลงมือทำเราจะไม่รู้แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปเรียนกับคนที่ผ่านมาแล้วอ่ะคือเขาเจออะไรมาแล้วอันนั้นคือช็อตคัทแต่ถ้าคุณไม่หาช็อตคัทคุณก็ต้องนั่งศึกษาเองต้องเจ็บเองต้องเรียนรู้เองมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไซเคิลของมันจะเป็นอย่างนี้แหละว่าการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในการลงทุนแต่คุณเนี่ยจะต้องรู้ว่าคุณผิดพลาดได้มากน้อยแค่ไหน
คือถ้าคุณยอมรับการผิดพลาดได้มากแปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่คนบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะเรียนรู้นะอย่างใช่อย่างพี่เนี่ยพี่รู้อยู่แล้วพี่ไปเทรดกับอย่างเบนไม่ได้เพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าสไตล์พี่ไม่ใช่พี่ทำใจแบบอย่างเบนไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเนาะมันต้องรู้ตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยเราจะออกแบบชีวิตตัวเราเองไม่ได้อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองคือพี่ไม่มีเวลามานั่งดูนึกออกไหมมันคือไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนกำหนดไลฟ์สไตล์ในการลงทุนของเราเองเนาะมันจะเอาตามอย่างกันไม่ได้แต่เราสามารถมีโรโมเดลได้ว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างอาจารย์คนนี้เราชอบวิธีแบบนี้เราก็หาโรโมเดลแล้วเราก็ลองไปศึกษาตามว่าเขายังไงแต่การเป็นเหมือนกับ VI จำเป็นอะมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกเพราะอันนั้นมันคือการข่มใจให้ยอมรับกับชะตากรรมที่ตัวเองต้องเจอแต่ถ้าคุณมีแผนตั้งแต่ตอนเข้าอะคุณเป็นคนกำหนดชะตากรรมตั้งแต่ตอนนั้นอะไม่ใช่มากำหนดชะตากรรมหลังเจอผลลัพธ์อันนั้นเรียบร้อยแล้วซึ่งมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุจริงๆอันนั้นมันเป็นเหมือนหลอกตัวเองให้รับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอะครับใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะพี่ว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนมันก็ต้องผ่านอุปสรรคอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเนาะใช่ครับนักรบจะเก่งมันก็ต้องมีบาดแผลใช่ไหมเพียงแต่ว่าอย่าตายก่อนนะใช่ใช่คือเอาตัวให้รอดอ่ะส่วนตัวพี่ไม่เคยคิดจะชนะเลยนะเพราะพี่รู้ว่าคนที่แบบเก่งๆในตลาดมันเยอะกูขอแค่กูอยู่รอดใช่อยู่รอดกับคนชนะขอแค่แบบสำเร็จในแผนของเราก็พอเอออ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ต้องเป็นสุดท้ายฝากอะไรเพื่อนๆไหมเมื่อกี้แล้วกันก็คือโอเคถ้าจุดๆแล้วจุดๆแล้วกันก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างนะครับโอเคอย่างพี่ก็เตือนทุกรอบเนาะก็มีสติทุกการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงใช่แต่การลงทุนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยก็อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าศึกษาลงทุนในความรู้ให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกระโดดเข้าไปในสนามเนาะในสนามการลงทุนเนี่ยเขาอาวุธครบมือกันนะมันไม่ใช่แบบว่าตาสีตาสาไปเดินดุ่มๆไปนี่เขาฟันเละเนาะโอเคโอเคสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์แรกที่มีแขกมาร่วมรายการนะก็ต้องขอบคุณน้องเบนมากส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามทางลงทุนหับเองก็ไปดูใน Facebook ได้เนาะแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามพี่ฤทธิ์ก็เนี่ยใน Facebook ก็มีพอดแคสต์ก็มี YouTube ก็มีเอามาทุกทางอ่ะ Twitter ก็ไปตามได้นะแล้วตามได้หลายช่องทางตามได้หลายช่องทางใครอยากฟีดแบคอยากคุยอะไรก็ใน Facebook ก็ได้หรือคอมเมนต์ภายใต้พอดแคสต์นี้ก็ได้หรือไปใน YouTube ก็ยังคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับตอนนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณน้องเบนแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ